เอาเมื่อพี่น้องเอาวันนี้พาพี่พาน้องกินหลักนะครับกับเป็นต้มนะครับมื้อนี้เดี๋ยวจังมาเมืองกันครับเพียอันนี้เพียครับอันนี้ศิลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับมื้อนี้ขออนุญาตนะครับบอกภาษาพื้นบ้านนะครับบอกภาษาพื้นบ้านภาษาอีสานนะครับกับขอโทษขออภัยนะครับท่านที่อาจจะฟังภาษาอีสานบ่ฮู้เรื่องแต่ว่าทุกวันนี้ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะฟังฮู้เรื่องนะครับมื้อนี้นะครับแท็กซี่ไทยนะครับได้หยุดรถมื้อนี้ พักผ่อนนะครับ 2-3 มื้อหลังนะครับฝนตกนะครับพอดีกาจะเอารถเขามาล้างก็เลยกาอยากหยุดน้ำพร้อมเพราะว่าอยากพักผ่อนนะครับมันได้ขับรถมาก็เลยอยากเนี่ยเคยกินเคยอยากนะครับอยากกินลาบวันนี้มีลาบนะครับวันนี้มีลาบมีต้มนะครับต้มเครื่องในนะครับมาสู่พี่สู่น้องกินนะครับขออนุญาตบัดคำนะครับทันที่อาจจะต่างประเทศนะครับอาจจะฟังภาษาอีสานบ่ฮู้เรื่องอาจจะภาคใต้อย่างเนี้ยอาจจะบ่ฮู้เรื่องนะครับก็ขออนุญาตใส่ภาษาอีสานนะครับแล้วก็นิดหน่อยนะครับเพราะว่าได้ทำภารกิจหมายความว่าส่งเงินส่งทองให้ครอบครัวทั้งบ้านเรียบร้อยแล้ววันหยุดมันก็ต้องมีนะครับเอ้ามื้อนี้นะครับบ่ไหวนะครับสิพาพี่พี่น้องกินข้าวมื้อนี้หลังจากหลังพิงเบาะมาโดนแล้วนะครับพิงเบาะหน้าอยู่พวกมาไล่นะครับมื้อนี้พาพี่น้องกินข้าวนะครับกินฮอดบ้านนะครับกินฮอดบ้านนะครับอันนี้สิเป็นต้มข้างในนะครับต้มข้างในแล้วก็เป็นก้อยเนื้อนะครับพี่น้องจะเห็นบ่เห็นนะครับเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองผู้เดียวถาดเดียวเองๆผักก็สิเป็นใบบกผักหนอกบ้านเฮาแหละครับประกาศมะแตงนะครับของอยู่นี่ถืออยู่ไสว่าติผมไปซื้ออยู่ตลาดขวัญนะครับไต่ทางด่วนสามัคคีนะครับมื้อนี้คืออยากลาบเนื้อนะครับบ่ได้กินโดนแล้วมาโอ้ไล่ครับกินเลยเอาจักเป็กก่อนครับเอามา3ขวดได้อยู่ขวดเดียวผู้เดียวเอาเมื่อซิมึงต้มมันครับต้มนี่สิเฮ็ดสไตล์ผมนะครับสไตล์ผมเป็นต้มข้างในนะครับข้างในจะเป็นข้างในร่วมบ่คือบ้านเฮาหรอกบ่ย่อยต้มนี่สดร้อนๆนะครับที่กินเนี่ยผมยังเอาบรรยากาศเคียดกับเขาไม่ให้นะให้ทันๆในเมืองน้ำพองแต่นี่ผมอยู่ห้องเซานะครับสถานที่อะไรธนาคารมันบ่เอื้ออำนวยนะครับผมก็เลยประมาณว่าเฮ็ดแล้วหรือยังแล้วจะมากินสู่พี่สู่น้องเมืองนะครับกินฮอดพี่น้องทั้งบ้านนะครับมาพี่น้องกินข้าวครับหลายๆท่านเด้อครับบรรยากาศฉากหลังหรือว่าบรรยากาศมื้อนี้อาจสิเปลี่ยนไปนะครับกับมีบ้างนะครับครับตะกี้ก็กินข้าวบ้างแล้วเนาะ ผมใส่พริกบวกเผ็ดต้มเนี่ยจะขมๆนะครับเดี๋ยว โอ้ยขึ้นดังขอไปเลยท่านนำลองข้อกันครับเติมซีนิ่งเหรอห่วย
ูงบินต่ำในมาตาไซน์ก็จังปิดห้องไว้อยู่เขามาได้ยังไงได้กินเผี่ยวยักษ์ครับนะสู่ต่อคำยังไงครับเกิดอยากกินในสมเกิดอยากคิดกินในสมยุทธนะครับกินเบียร์เราเลยครับกินเบียร์มันเลยมาเริ่มที่ยิ้มเรากินเบิดเนี่ยไปหาหมอแท้ครับมันบ่ยอดบ่ยังดอกคนกินเกงอีรีเนี่ยจะกินได้นะครับเป็นน้ำเพลินเนี่ยวะยักษ์เห็นอิ่มแล้วกินแบบเบอร์กินเรื่อยๆกันนะเอ้ามาว่ากันแบบพี่น้องกินเขาดูกันฟังเรื่อยๆหรอครับคืออยากคือพอบ้างก็เลยมากินทูบีทูน้องเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวจังสีเมียมาคุยกับพี่น้องนะครับว่าจากสีไทยต่อจากนี้ที่ไปยังไงนะครับที่อยู่ยังไงนะครับพากินขอสู้พี่น้องเมื่อก่อนนะครับว่าสิ้นเดือนสิกับบาทสิเด็กกับบอไม่ยังไงนะครับเหลืออะไรเนี่ย เอาอันนี้เอาเกี้ยวนี่นะกินบ่ลงแท้ครับที่ได้แทนให้เพื่อนเฮ็ดให้อิ่มมันเป็นแนวเลยกินเราก็เบียร์ไอ้กินเขาก็เบียร์นะเอาไม่ไม่ในฟุ้งบินต่ำยังปิดห้องสนิทอยู่ใส่พักหน่อมาก่อนนะไอ้ว่าแกโอ้งหักโมเมนต์น้องใส่มาก่อนนะหืมมันตุ่มก็ยังบริใจใบสามมันเป็นสดตะหนักแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วถ้าปลาเนี่ยนะก็ยัง80เนี่ยโอ้ยลืมพักทับไปผักชีฝรั่งครับต้นหอมเมื่อกี้ละพี่น้องอิ่มแล้วโอ้อันนี้ก็สิได้เสียตัวเย็นไว้ได้บ้านมืออื่นเขาลดมากเสียเลยมาขัวกินใหม่อันนี้คือกันนะครับพี่น้องเสียตัวเย็นไว้นะครับกินสไตล์บ่ฟื้นนะครับผมสไตล์ไม่ฟื้นนะครับกินได้ทำได้กับทำนั่นนะครับมื้อนี้มาเขาเรื่องกินเขาอิ่มแล้วเอาง่ายอิ่มแล้วล่ะครับ มื้อนี้สถีไทยนะครับได้คุยกับพ่อกับแม่ทั้งบ้านนะครับ
วาสิกับบ้านสิ้นเดือนคุยกับขิบคนก่อนวาสิกับบ้านนะครับแต่บ่ได้กลับนะครับบ่ได้กลับเพราะว่าโรคภัยมันหลายนะครับทั้งบ้านนะครับทั้งรอยเอ็ดนะก็เลยอีกอย่างหนึ่งผู้แฟนเก่าผมนะแฟนเก่าผมนะครับเพิ่นอยู่ขอนแก่นเพิ่นลางานบ่ได้นะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเลี้ยงตัดผมอยู่สิฮับเพิ่นเนี่ยกลับไปบ้านน้ำผมไปหาลูกชายก็เลยเพิ่นว่าขอเป็นเสียงมอไซค์นิดนึงเด้อครับเสียงมอไซค์เพิ่นก็เลยว่าขอเป็นสิ้นเดือนเมษาได้บ่ที่จริงแล้วเนี่ยทักทีไทยว่ากลับบ้านสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมืองที่จริงบ่ได้กลับนะครับขอกราบขอโทษขออภัยหลายๆนะครับว่าสิ้นเดือนมีนานี่จะกลับนะครับบ่ได้กลับนะครับจะได้กลับสิ้นเดือนเมษานะครับสิ้นเดือนเมษาเพราะว่าต้องไปรับแฟนอยู่ขอนแก่นนะครับเพิ่นเรียนบ่ทันได้จบครับก็ได้ส่งเงินไปให้พ่อให้แม่แล้วก็เลยวันนี้มื้อนี้คิดว่าสบายใจนะครับได้มาทําคลิปให้พี่น้องเมืองนะครับหลายท่านถามว่าแท็กซี่ไทยอยู่กับไผนะครับแชทเข้ามานะครับแท็กซี่ไทยก็ถือโอกาสตอบในจุดนี้เลยว่าแท็กซี่ไทยอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวนะครับแท็กซี่ยงสียงสีผู้เดียวนะครับเดี๋ยวก็แฟนมาได้ด่วนแล้วนะครับเนาะพูดหลายท่านในคอมเมนต์ไอ้แชทบริชอมเมนต์หรอกแชทเขาก็เลยแหละอยู่คนเดียวนะท่านนะแล้วก็ได้รับได้จ่ายคลิปก่อนนะครับอาจจะลำบากบ้างอาจจะหาเงินได้บ้างก็อยากให้ท่านๆนะครับคิดนะท่านที่อยากขับแท็กซี่หรือว่าผู้โดยสารที่อยู่ไปเดอร์มี่ที่ผมทำคลิปลงไปนะครับกับขอโทษขออภัยนะครับแทนสมาชิกที่ไปจอดหน้าไปนะครับที่จริงแล้วแท็กซี่ไทยเนี่ยก็เคยบอกว่าหาน้ำไปรถเมล์หารถตู้นะครับแต่ว่าสมาชิกขอให้จอดเวียนให้ผู้โดยสารเป็นไปขึ้นแน่นะครับเนาะเอาอันภาษีบุมียังหลายได้บัตรอิ่มแล้วก็กินแล้วก็สินอนเพราะว่ายังน้ำพร้อมเห็นมันแดดแต่เศร้ามือนี้รถบริลางมาหามือแล้วสีลางรถนะครับสายยานี่สั่งมา15เมตรพร้อมหัวฉีดต่อจากนี้ออกไปโน่นนะครับสีลางรถน้ำพร้อมก็เลยถือโอกาสมากินข้าวแล้วก็ถือโอกาสหยุดพักผ่อนน้ำพร้อมนะครับก็เลยเอาแปลกๆแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆมาสู่พี่สู่น้องเมืองนะครับโมเมนต์ว่าเสียเอาแต่หลังพิงเบาะอย่างพี่น้องเบื่อแท็กซี่ไทยนะครับผมก็คิดฮอดทางดังยังวัดทางยังวัดนี่ครับคอมเมนต์เขามาคือกันว่าอยากให้มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองมาบ้านผมบ้างมากินข้าวบ้านผมบ้างนะเออผม FT ทางดังยังวัดขอขอบคุณหลายๆครับท่านมากรุงเทพท่านโมอินมองอยู่มองเศร้าท่านสิไปไสท่านกระทู้หาผมก็ได้ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมพร้อมยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับให้ที่อยู่อาศัยนะครับให้ที่อยู่อาศัยพักผ่อนกินข้าวกินน้ำได้ท่านพร้อมที่จะไปท่านยังว่ากันไหมนะครับผมพร้อมดูแลท่านทุกอย่างนะครับผมเคยจนเคยทุกข์เคยลำบากมาอยู่กรุงเทพ20ปีเจอมาเบิดนะครับนะเอ้าอันนี้ก็สิเอาใส่ตู้เย็นไว้มากินข้าวสู่พี่สู่น้องเบิ่งซื่อๆดอกมื้อนี้ก็มาพูดคุยกันเดี๋ยวเพิ่นสิว่าคลิปหน้าแท็กซี่ไทยคือบ่กลับบ้านบ่ได้กลับเด้อพี่น้องเด้อครับสิ้นเดือนเมษาครับคุยกับพ่อกับแม่แล้วคุยกับแม่ของลูกแล้วนะครับหลายๆเดือนนะครับกับใครแน่ได้โอนเงินไปให้ทั้งบ้านแล้วก็เสียมาลารถน้ำผอมไม่ได้ถือโอกาสซื้อกับเขากำน้ำมากินเขาสู่พี่สู่น้องมึงนะครับแล้วก็ในแนวของแท็กซี่นะครับท่านอยากสอบถามอันใดท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนทรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใต้โพสต์นะครับผมทรงให้เมืองนะครับใต้โพสต์นะใต้โพสต์ต่อไปครับขับขี่ขาดเปลี่ยนประเภท
อยากเห็นใบขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้นะโอเคครับคลิปนี้ก็โอ้แบบเรือคือเก่านะครับมันโมเมนต์สายกินเนาะปกติคนเล่นกลางมันก็เป็นสายลีนนะครับมันก็ได้ทำนี่แหละครับกินเขาสู่พิษสู่น้องเมืองฮะขามักผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่นะครับลืมสีรั่วแล้วลืมก็ได้อันนี้ก็สิได้เก็บเมียนห้องนะครับสีนอดมืออื่นก็สิ6ซุ่มทุ่มคือเก่านะครับบอกก็สิรั่วๆไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องสิว่าโอ้ยบ่คือกันดีว่าอ่ะโอเคครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะครับกลับสวัสดีครับ